ตอนนี้ขอจะเอาใจหนุ่มๆกันอีกสักหนึ่งสาวสวยแล้วกันฮะพิกเลตชราดาน้องสาวของฝาแฝดเนยกับแจมนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยแฝดผู้พี่อ่ะแฝดพี่ต้องบอกว่าแฝดทั้งสองคนนะฮะก็โชว์เซ็กซี่ผ่านสื่อกันตลอดอยู่แล้วเราอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะถึงคิวของน้องสาวคนสวยด้วยล่ะครับเห็นโชว์เซ็กซี่เล็กๆทางโซเชียลเน็ตเวิร์กให้แฟนคลับดีๆได้อยู่บ้างก็เลยทำให้หนุ่มๆหลายต่อหลายคนมีความหวังว่าสาวพิกเลตชรดาน้องสาวคนสวยของฝาแฝดเนยและแจมจะใจอ่อนยอมสลัดผ้าตามรอยพี่สาวหรือเปล่าซึ่งพอไปเจาะไมค์ถามนะคะเจ้าตัวกลับดับฝันแฟนๆซะงั้นเป็นเพราะทางเซ็กซี่ไม่ใช่แนวของตนปกติจะแต่งตัวแนวสปอร์ตมากกว่าค่ะไม่น่ามีนะคะน่าจะพี่สาวหนูหนูไม่น่าหนูไม่แน่แม่ไม่ให้ค่ะอายุแบบ21อยู่แม่ก็เลยยังไม่อยากให้หนูแบบว่าโอ๊ยเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นไม่ใช่แนวหนูด้วยเพราะว่าตอนแรกๆหนูมาแบบมาสดใสอะไรอย่างเงี้ยมาแบ๊วส่วนใหญ่เวลาแต่งชุดเซ็กซี่เขาจะโยนไปที่พี่หมดพี่จะบอกว่ามีนะแบบมีชุดเซ็กซี่ให้หนูพี่บอกไม่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูใส่เองอ่ะพี่ยอมสละให้แบบให้ตัวเองแบบเซ็กซี่กว่าเพราะเขาแบบโปรเทคน้องบอกว่าหนูยังเด็กอยู่เขาไม่ให้หนูใส่ส่วนความรักของพี่สาวคนสวยเนยรัฐฐากับไฮโซริทกาชัยที่เคยมีข่าวคลึกโครมว่าครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มบ้างล่ะหรือว่าเตรียมแต่งสายฟ้าแลบบ้างล่ะงานนี้สาวพิกเลตตอบสั้นๆแค่ว่าความรักของสาวเนยแฮปปี้ดีแต่ถ้าจะให้ลงลึกถึงรายละเอียดตนอยากให้สาวเนยเป็นคนตอบเองจะดีกว่าค่ะ